รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีกับรายการนี้รายการเดียว Dream Come True และวันนี้นะคะธีมของเราก็คือ Actor สำหรับธีม Actor นะคะเดี๋ยวคงต้องถามกรรมการ2ใน5ท่านวันนี้ค่ะว่า expect อยากจะเห็นอะไรบ้างในวันนี้ถามพี่โอ๊บก่อนละกันค่ะจริงๆจะเล่าให้ฟังก่อนว่าแอคเตอร์นี่ก็คือตามชื่อนะครับก็จะเป็นคนที่เคยมีผลงานการแสดงอะไรประมาณนี้นี้ก็ส่วนตัวเขาก็จะมีความกล้าในการแสดงออกอะไรอยู่ประมาณนึงแล้วแต่ผมไม่อยากเห็นความการพัฒนาในเรื่องของการร้องคุณบงจินล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างกับทีมแอคเตอร์무대에서는사람은연기자든가수든전똑같다고생각해요그만큼완벽한무대를자신이원하는표현을해낼수있느냐이게이제제일중요한문제같아요그부분에서연기를하는친구들은연기적인요소가훨씬더돋보일수있을거라고생각을해요ก็คือนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะอยู่บนเวทีในฐานะอะไรจะเป็นแดนเซอร์จะเป็นนักร้องจะเป็นนักแสดงเราเอ็กซ์เพคให้คุณดีที่สุดอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณมงจิน물론이죠자기가표현하고자하는것을유감없이자신감있게발휘하는것이제일중요하다고생각합니다ค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะได้มาดูกันค่ะว่าคนที่ชนะเนี่ยจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นจากวันนั้นมากเท่าไหร่น้องพลอย expect อะไรบ้างคะคาดหวังอะไรบ้างคือพลอยว่ามันจะต้องมีความดราม่ามากขึ้นนิดนึงเพราะว่าไหนๆเขาก็จะเอาสกิลแบบ acting มาผสมผสานกับการร้องเพลงแล้วเพราะว่าอยากจะเห็นความแบบดราม่าขึ้นมานิดนึงคือยังไงคะร้องไห้ไปด้วยไม่ใช่คือเป็นแบบเหมือนแบบอาจจะโชว์สกิลในการแบบทำท่าทางให้มันแบบดูเวอร์ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคือมีความละครเวทีเพิ่มขึ้นเพราะเขาสามารถ acting ได้ใช่คือแบบมีฟีลลิ่งให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพี่คริสทำได้ลองดูไหมพี่คริสอ้าวเราส่งกันไปมาอ้าวพี่เหรอคะพี่ลองดูไหมคะอ๋อไม่ดีกว่าค่ะเพราะว่าคนนี้ค่ะ professional มากกว่า professional มากกว่าคนนี้คุณปุ๊กกี้ดิฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงอะไรแบบนี้อยู่แล้วพี่ปุ๊กกี้ลองหัวเราะพี่ปุ๊กกี้ลองหัวเราะแล้วหยุดหัวเราะเลยเห็นไหมคะนี่ค่ะตัวอย่างที่ดีค่ะตัวอย่างที่ดีเราสามารถแบบกดปุ่มหยุดได้เลยใช่แล้วได้เลยค่ะเขาสามารถทำอย่างนี้ได้ด้วยนะหัวเราะแบบไล่ระดับอ่ะโอ้ตายแล้วจริงเหรอคะไล่ระดับเดี๋ยวคริสนัดแนะเตรียมมันก่อนหลังเวทีเริ่มจากจิ๋วๆก่อนหัวเราะแบบสวยที่สุดสวยที่สุดแบบน้อยๆแบบสวยๆเบอร์หนึ่งสวยมากขึ้นสวยมากขึ้นเบอร์สามเริ่มตลกแล้วค่ะเริ่มตลกมากแล้วค่ะเพื่อนตลกหนูว่าไปเบอร์สิบเลยดีกว่าหนูอยากเห็นเบอร์สิบค่ะเบอร์สิบหัวเราะยาวเลยเป็นคนบ้าเลยพี่ผู้ชายเป็นคนยังไงเหรอคะถึงให้ฉันทำอะไรแบบนี้หัวเราะเป็นคนบ้าพี่ปุ๊กเบอร์สิบอันนี้ค่อนข้างแม่มดแต่คุณปุ๊กกี้ทำได้ค่ะเย้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่คือสิ่งที่คาดหวังจากเด็กๆวันนี้เหมือนกันว่าเขาอาจจะมีการร้องเพลงแล้วมีการประกอบการแสดง acting อะไรสักอย่างที่มันจะทำให้เพลงที่เขาร้องเนี่ยมันสื่อถึงอารมณ์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคริสนะนักร้องก็คือนักร้องนักแสดงก็คือนักแสดงแต่ถ้าคุณสามารถรวมทั้งนักร้องนักแสดงไว้ในหนึ่งคนได้อะคนนั้นคือเก่งมากๆหรือไม่ก็คนบ้าก็มีสองอย่างแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคนคนนี้จะบ้าอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าแต่เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเราไปชม VTRของน้องๆกันเลยในท็อป3วีคนี้คือแอคเตอร์ค่ะเ
กลับเข้าสู่รายการ Dream Come True เรายังอยู่กันในรอบของท็อป3นะครับและวันนี้นะครับจะมาในธีมแบบคลื่นลูกใหม่โอ้โหนักแสดงของเรานะฮะดุเดือดเข้มข้นแน่นอนผมเชื่อว่าน้องๆผู้เข้าแข่งขันก็น่าจะพร้อมแล้วครับขอเชิญผู้เข้าแข่งขันทั้ง3คนบนเวทีเลยครับคนแรกนะครับที่จะขึ้นมาที่เวที Dream Come True แห่งนี้นะครับสวัสดีค่ะชื่อมิลานค่ะมิลานเทศวรรณค่ะอายุ23ปีค่ะวันนี้ร้องเพลง Reflection ค่ะเป็นเพลงในการ์ตูนที่ชอบตอนเด็กๆอะไรอย่างนี้ของดิสนีย์ก็เลยร้องเพลงค่ะฟังไหวค่ะWater drop, tint bump.